จ๋าสามีมาเฝ้าด้วยไม่ได้มาเฝ้าคือวันนี้จริงๆแล้วพอเราสองคนอะค่ะคือเหมือนคุยกันมีพี่ผู้จัดการหลุยส์บอกว่าเออเขาไปดูนู่นนี่มาแล้วเขาบอกว่าหลุยส์ต้องมาไหว้ศาลหลักเมืองใช่แล้วแบบนู่นก็แบบเหมือนจังหวะมันเหมือนพอดีกันจริงๆคือพี่ต่ายเขาเขาเรียกบวงสรวงที่นี่ก็เลยหลุยไปแล้วเขาจริงๆวันนี้เขาต้องมีถ่ายละครแล้วอยู่เฉยก็แคนเซิลไม่มีเรื่องบังเอิญถูกไหมเราก็เลยตื่นมากับเราเธอเขาก็โอเคอะไรเงี้ยแต่ก็ดูเหมือนคุณสามีมาแบบดูแลด้วยช่างภาพนิดหนึ่งว่าไม่ใช่ก็ดีค่ะเขาก็อยากมาแหละเราก็ได้มาด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนๆในกองแซงพี่โกะก็แซงแต่วันถ่ายหรือไม่ได้ไปนะปกติพี่นุ่นจะไปกับเขาบ่อยใช่แต่หลังมีค่ะอย่างเปิดอย่างตอนถ่ายพรหมลิขิตช่วงแรกๆเนี่ยเขาก็ยังว่างอยู่เขาก็มีมาส่งบ้างเพราะว่าช่วงแรกๆเหมือนปรับตัวในการทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีบ้างแหละงัวเงียตื่นเช้าอะไรเขาก็มีมาส่งค่ะแล้วตอนนี้คือเขาก็ถ่ายละครละนุ่นก็7วันแล้วเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนแบบค่อนข้างเริ่มปรับตัวได้ก็โอเคต่างคนต่างทำงานแล้วการไปไหนมาไหนด้วยกันถือเป็นการดูแลด้วยกันอย่างหนึ่งนะคะในฐานะแบบนักแสดงด้วยกันมันชินแหละค่ะเพราะว่าก่อนที่จะแบบก่อนแต่งงานก็ไปไหนมาไหนด้วยกันเนาะอยู่กองก็อยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยพอที่แต่งงานปั๊บเหมือนหลุยเขาก็มีความเปลี่ยนอ่ะเป็นหัวหน้าครอบครัวขึ้นเหมือนเขาก็พยายามเทคแคร์เรามากขึ้นกว่าเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้คือแบบถ้าเขาว่างเขาก็จะไปไหนเขาก็เหมือนไปกับเราด้วยทุกที่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันจริงๆพี่นุ่นชินนะปกติเราจะเป็นคนดูแลเขาทุกอย่างใช่คือจริงๆตอนแรกนุ่นยอมรับเลยนะแบบไปกองอ่ะเราไม่เคยให้เขามานั่งถือเก้าอี้ให้ปกติเราก็ต่างคนต่างไปเนาะหรือบางทีเราไปทำงานกับเขาอ่ะก็ช่วยกันถืออะไรอย่างเงี้ยแต่พอเดี๋ยวนี้คือแบบนุ่นไปกองเนี่ยเขาก็ยูเอาอะไรบ้างขนของให้แล้วแบบบางทีเราเป็นฝ่ายเทคแคร์กันหมายว่าผู้หญิงอะเนาะดูแลแล้วคราวนี้เขาเป็นคนจัดแจงนู่นนี่ให้อ่ะก็ดีไปอีกแบบนึงเลยอะค่ะตอนแรกๆไม่ชินแต่ตอนนี้เริ่มชินเริ่มแบบอันนี้หน่อยอันนี้ให้หน่อยเริ่มชินใช่เอ้ยจะกินกาแฟอะไรมันมีเขินไหมเวลาเขาเทคแคร์เราบ้างตอนแรกๆทำตัวไม่ถูกอะมันเหมือนเราใช้สามีอะที่เราไม่ค่อยได้ใช้อะหมายถึงว่าเราไม่เนาะไม่ได้แบบให้ทำนู่นทำนี่ให้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอหลังๆเขาแบบแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้อยากให้สามีเราดูเหมือนแบบเคยมันหน่อมแนมกับอะไรอย่างเงี้ยเราอยากให้เขาเป็นหลุยก็คือหลุยอะที่แบบเดี๋ยวเราเทคแคร์เองผู้หญิงหน้าที่เราเนี่ยแต่หลังๆเขาทำให้เราตอนแรกเรารู้สึกเหมือนแบบมือมันอยู่ไม่ถูกพี่มันอย่างเงี้ยแต่พอสักพักมันก็เป็นเรื่องปกตินะที่คนสองคนมันจะต้องผัดกันดูแลอะไรเงี้ยเราถามเขาไหมว่าเขาโอเคไหมกับสิ่งที่เขาทำอะไรเงี้ยนุ่นไม่ถามนะเพราะถ้าเขาไม่โอเคเขาไม่ทำอะค่ะเพราะว่าเขาก็คงชัดเจนตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังๆนุ่นมีความสุขตั้งแต่แต่งงานเขาเปลี่ยนไปเยอะอะไรเงี้ยเขาค่อนข้างเป็นแบบเป็นสามีอะไม่ใช่เป็นแฟนแล้วอะลุงนี้แต่งงานก่อนเนาะลุงนี้สองปีที่คบกันก็แต่งแล้วผู้ชายไม่ขอไม่รู้จะขอยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ดีค่ะมันก็เป็นเรื่องของระยะเวลาในการปรับตัวแหละอย่างเรื่องลูกเองมีแผนอยู่ไหมคะนี่ไงพาบอกว่าให้นุ่นเขาเรียกนะปักทูบที่ทับทิมไงตอนแรกก็หาไม่เจอทับทิมนึกว่าแอปเปิ้ลไหนอะพามไหนพอกลัวปักไม่ทันไงก็อยู่ตรงหน้าบอกเอาเหรอโอเคปักแล้วคือเราเล็งมาแล้วเลยว่าต้องปักในทับทิมศึกษามาแล้วไม่ท่าพามอกพามบอกว่าใครอยากว่าได้พูดจาเกี่ยวกับพูดจาให้ปักมะพร้าวอ่ะเราก็จะปักหรือว่าเราก็ไปเจรจาอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยพอบอกลูกอยู่ไหนคะพามบอกว่าปักทับทิมก็เอาปักเลยอย่างงี้ถ้ารู้ก่อนหน้านี้เนี่ยไปดึงคนอื่นมาปักสามันเลยแสดงว่าก็อยากดีมากก็ถึงเวลาแล้วอะค่ะเพราะว่าผัดวันประกันพรุ่งมานานมากแล้วหลายปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จังหวะเหมือนตอนแรกก็เครียดแหละเพราะว่าต้องถ่ายพรหมลิขิตถูกไหมคะพรหมลิขิตก็คงไม่ใช่แบบ 2-3 เดือนติดอยู่แล้วมันก็คงต้องเลยถ้าท้องจริงๆนะก็คงต้องเลยเถิดไปถึงขั้นมีลูกแล้วก็ต้องน่าจะคลอดแล้วกลับไปถ่ายใหม่ใช่อันนี้วางแผนไว้นะคะแต่ว่าความเรื่องจริงยังเราไม่สามารถจินตนาการได้อยู่แล้วอ่ะควบคุมไม่ได้ก็คือปล่อยธรรมชาติเลยหมายถึงว่าก็ปล่อยธรรมชาติแต่ว่าไม่ใช่ธรรมชาติ 100% นะหมายถึงว่านุ่นก็ไปปรึกษาหมออ่ะค่ะหมายถึงว่านับวันอะไรอย่างเงี้ยให้มันชัดเจนให้มันถูกต้องไม่ได้เชิงว่าจะไม่หรอกเพราะว่าเราก็อายุประมาณนี้แล้วยังไงก็ต้องเข้าไปคุยกับหมออย่างละครตอนนี้ก็มี2เรื่องที่จะต้องถ่ายทํามันมีผลยังไงมั้ยคะถ้าเกิดสมมุติว่าปั๊มน้องมาคือจริงๆอ่ะก็คุยกับทางพี่ต่ายไว้ก่อนหน้านี้แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆมันก็มีละครทุกเรื่องมีการเลื่อนเพราะโควิดหมดใช่ไหมคะมีบางเรื่องที่นุ่นขอถอนตัวไปเพราะว่าเขาน่าจะทำงานยากถ้าวันหนึ่งนุ่นแพลนแล้วไม่ท้องมีลูกจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนักแสดงหลายๆคนก็น่าจะยากหมดก็เลยก็ถามว่าตอนนี้สองเรื่อง
เรื่องนึงเดี๋ยวพลไม่คิดอะคุยแล้วชัวร์ว่าถ้ามีก็คือต้องมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนเรื่องพี่ต่ายเขาถ่ายเร็วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าท้อจริงๆก็น่าจะอยู่ในจุดที่ควบคุมได้แต่ในแง่ของพลไม่คิดเราจะเป็นคาแรคเตอร์เดิมป่ะที่จะต้องก็ยังเป็นพี่แยมก็ยังเป็นป้าผินป้าแยมตอนนี้เป็นป้าผินป้าแยมแล้วใช่ป่ะก็เหมือนใช่ก็แต่ว่ามันก็ยังมีบทบาทค่ะมันก็ยังมีอยู่ในส่วนของเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโชคดีที่พอมันเป็นซีซั่นเนี้ยมันมีหลายลายอะค่ะอย่างของนางเอกที่มาใหม่พุทธานก็จะเป็นลายของเขาซึ่งเราไม่ค่อยเข้าไปเกี่ยวมันก็เลยอยู่ในพาร์ทเราใช่มันก็เลยอ๋อโอเคมันยังมีเวลาให้สมมุติท่านท้องจริงอะมันจะได้พักบ้างนี่แพลนหมดแล้วเนี่ยนะปีนี้แบบลุ้นไหมคะจริงๆไม่อยากพูดว่าคาดหวังอะเพราะว่าก็กลัวกันว่าคาดหวังแล้วมันไม่ได้อย่างที่เราคิดอะไรเงี้ยแต่ถามว่าอยากให้มีปีนี้ไหมก็อยากให้ปีนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆคู่ก็จะมีความเครียดลึกๆเกือบอยู่ในตัวโดยที่แบบไม่รู้แบบพี่นุ่นผ่านจุดนั้นไปหมดแล้วอ่ะมันผ่านเพราะว่าคือไปเจอใครๆก็ถามอ่ะเนาะว่ามียังไม่ได้มีลูกจริงๆเครียดเรื่องการทำงานพร้อมกับการมีลูกมากกว่าเพราะว่าก็เก่งเงินก็อยากได้ไงแล้วก็เก่งใจผู้จัดมันก็เลยเหมือนกับไม่รู้จะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันโฟกัสได้เรื่องใดเรื่องนึงอ่ะเราก็ไปต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยที่แบบตอนแรกก็เสียดายต้องแคนเซิลอ่ะเพราะแต่ว่าไม่อยากแคนเซิลเพราะงานหนึ่งมันก็เนาะทั้งเงินทั้งหน้าที่การงานทั้งอะไรด้วยแต่ตอนนี้ก็คือโฟกัสไปแล้วว่าทำเท่าที่ทำได้แล้วก็โฟกัสที่มีน้องอะไรเงี้ยค่ะก็มีแหละแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับจะต้องแบบอะไรขนาดนั้น